วัสดีค่ะหนูชื่อใบตองค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องโลโก้รีไวค่ะเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดโลโก้นะคะโลโก้รุ่นเก่าจะใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดค่ะและในปีคริสตศักราช1967คุณวอลเตอร์แลนเดอร์และทีมงานของเขาได้สร้างโลโก้ขึ้นใหม่ค่ะโดยตัวอักษรตัวแรกนะคะจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะและที่เหลือจะเป็นตัวเล็กทั้งหมดเพื่อให้เกียรติชื่อนายรีไวค่ะซึ่งจะมีลักษณะเป็นกระเป๋าหลังหนึ่งครึ่งใบท่อนบนค่ะซึ่งพื้นหลังนะคะจะเป็นสีแดงและตัวอักษรสีขาวเพื่อให้เข้ากับเลดแท็บค่ะถ้าพื้นสีแดงเราก็เรียกว่าเลดตัวเลดแบทวิงใช่ไหมครับถ้าเป็นสีดำเราก็เรียกแบล็คแบทวิงทีนี้จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้ตั้งชื่อว่าแบทวิงมาตั้งแต่กำเนิดหรอกนะครับคือรีไวเขาก็ออกแบบมาให้เหมือนกระเป๋าหลังครึ่งใบท่อนบนนั่นแหละแต่วันเวลาผ่านไปมันก็มีชื่อคำว่าแบทวิงเข้ามาเสริมจนก็เลยเรียกติดปากคำว่าแบทวิงโลโก้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูดีๆตัวนี้มันก็เหมือนเป็นเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นแบทวิงโลโก้นะครับเราก็เรียกติดปากว่าแบทวิงโลโก้กำเนิดในปี1967ครับนะครับโอเคเนาะคือก่อนหน้านี้โลโก้ใช้อักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยพอกำเนิดโลโก้นี้ขึ้นมาปุ๊บในปี1967ก็ใช้อักษรตัวแรกเป็นพิมพ์ใหญ่สอนตัวท้ายๆก็เป็นตัวเล็กเพื่อให้เกียรติชื่อนายดีวายนะครับอ่ะโอเคต่อไปครับขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ